ครับนอกเหนือจากตัวโปรแกรมTurnitin ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยังมีที่เราใช้กันเยอะๆปัจจุบันนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยหลายๆที่เนี่ยที่ใช้กันนั่นก็คือตัวโปรแกรมอัคราวิสุทธิ์นะครับตัวโปรแกรมอัคราวิสุทธิ์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยอาจารย์คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับศูนย์วิจัยประมวลผลภาษาและวัจนะคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อที่จะตรวจสอบการคัดลอกกันการคาเจียนนั่นแหละใช่ไหมครับอาจารย์ว่ามีเด็กนักศึกษาเนี่ยมีการดูลอกงานวรรณกรรมกันอย่างไรใช่ไหมครับของคนอื่นอย่างไรบ้างนะครับเป็นการเช็คเบื้องต้นถูกก่อนนะครับก่อนที่วิทยานิพนธ์หรือว่าเปเปอร์จะถูกส่งไปตีพิมพ์หรือเนาะครับครับทีนี้เรามีตัวคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ท่านได้ดูว่าแต่เป็นเกี่ยวกับโปรแกรมอัคราวิสุทธิ์นะครับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตั้งแต่เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นกับชีวิตมนุษย์ก็ดูเหมือนจะทำให้ทุกอย่างนั้นง่ายไปซะหมดโดยเฉพาะด้านการศึกษาเพราะแม้แต่การทำการบ้านการทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์ก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกแต่ในทางกลับกันกลับมีการลอกเลียนและทำซ้ำผลงานวิจัยมากขึ้นวิทยานิพนธ์ถือได้ว่าเป็นผลงานวิจัยนะคะที่เขียนขึ้นโดยนิสิตนักศึกษาค่ะในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็นำมาเขียนอย่างเป็นแบบแผนเป็นระบบนะคะเอกสารนี้ถือว่าเป็นชิ้นสำคัญทีเดียวค่ะที่ใช้สำหรับการจบการศึกษาแต่ว่าตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยประสบปัญหาเรื่องของนิสิตนักศึกษามีการลอกวิทยานิพนธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของมาตรการในการตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะในปัจจุบันการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมมหาวิทยาลัยทั่วโลกจะใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งจะตรวจสอบคำซ้ำหรือคล้ายคลึงกันในเนื้อหาของงานวิจัยนั้นๆโดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศแต่มีข้อจำกัดคือโปรแกรมนี้ไม่สามารถตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทยได้เพราะไม่มีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทยรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงจึงทำให้มีช่องโหว่ในการลอกผลงานวิชาการแต่ล่าสุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสบความสำเร็จในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาไทยได้แล้วโดยใช้โปรแกรมอัคราวิสุทธิ์ซึ่งขณะนี้พัฒนามาถึงระยะที่2โดยมียอดการใช้งานแล้วกว่า 44,000 ครั้งก็จะเริ่มจากการที่ผู้ใช้กรอก URL ของเว็บไซต์เข้ามาผ่านหน้าจอเว็บไซต์หลักของระบบอัคราวิสุทธิ์แล้วก็กรอกข้อมูลอีเมลแอดเดรสแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะตรวจสอบเมื่อผู้ใช้ยื่นไฟล์เอกสารเข้ามาสู่ระบบแล้วในฐานข้อมูลของระบบอัคราวิสุทธิ์ก็จะมีข้อมูลวิทยานิพนธ์เป็นจำนวนมากเก็บเอาไว้อยู่ระบบก็จะทำการวิเคราะห์ข้อความที่อยู่ในเอกสารที่ยื่นเข้ามาตรวจสอบเป็นประโยคแล้วก็นำข้อความเหล่านั้นไปค้นหาเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าไปซ้ำกับส่วนไหนหน้าไหนบ้างกับเอกสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลผลที่ได้ก็จะเป็นค่าคะแนนว่ามีความคล้ายคลึงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะสรุปออกมาเป็นตัวเลขทั้งหมดที่จะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกี่เปอร์เซ็นต์ระบบอัคราวิสุทธิ์จริงๆแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับให้ทั้งตัวนิสิตนักศึกษาและก็อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบแล้วมีปรากฏว่าไปลักลอกมากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการติดตามดูว่าการลักลอกตรงนั้นที่ไปซ้ำกันกับฐานข้อมูลของเอกสารนั้นอธิบายได้ไหมว่าที่ไปซ้ำมาเป็นเนื้อหาหลักหรือเป็นเพียงการอ้างอิงถึงการลักลอกผลงานวิจัยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เสียชื่อเสียงทั้งผู้คัดลอกและมหาวิทยาลัยแล้วยังกลายเป็นผลเสียทั้งระบบการศึกษาในประเทศด้วยดังนั้นการสร้างจิตสำนึกให้นิสิตนักศึกษามีจริยธรรมและเห็นถึงความสำคัญว่าการทำวิทยานิพนธ์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายแล้วกว่า38วิทยาลัยการลอกเลียนวรรณกรรมเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาได้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นิสิตนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่หาองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาของประเทศการที่จุฬาจะดำเนินการแต่เพียงแห่งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึงนะครับจุฬาก็เลยมีนโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัยอื่นใช้โปรแกรมนี้รวมทั้งฐานข้อมูลของจุฬาด้วยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าเรื่องค่านิยมของคนบางคนที่อยากได้ปริญญาแต่ไม่อยากค้นคว้าจะยังคงมีอยู่ในระบบการศึกษาไทยแต่หากมหาวิทยาลัยมีการติดตามและตรวจสอบอย่างเข้มงวดท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยลดและทำให้ปัญหาการลักลอบผลงานนั้นหมดไปได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำวิทยานิพนธ์แล้วยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในผลงานอีกด้วยปวีณาปทุมานนท์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานเป็นยังไงบ้างครับได้ชมคลิปเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะได้เห็นว่ามีวิธีการใช้งานใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิดีโอเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานตรวจสอบครับทีนี้มีมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเนาะจากหลายที่เนี่ยก็มีการลงนามนะครับบอกว่ามีการใช้ตัวโปรแกรมตัวอัครวิสุทธิ์ร่วมกันตอนนี้เนี่ยจำนวนทั้งหมดครับมีถึง96วิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานของรัฐด้วยนะครับก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ใช้ในการที่จะตรวจสอบเบื้องต้นเนาะว่าใครมีการคัดลอกผลงานอย่างไรบ้างแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับอาจารย์ก็ใช้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าตัวโปรแกรมต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเรื่อยๆนะครับมีการพัฒนาขึ้นซึ่งจะเห็นว่าสามารถที่จะดีเทคตรวจสอบได้หมดเลยครับว่าใครอ้างอิงมาจากตรงไหนนะแล้วก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยในการที่จะคัดลอกงานหรือว่าต้องบอกว่าพาเจียเอางานคนอื่นมาเป็นงานของตัวเองเนี่ยควรที่จะตระหนักนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรแกรมที่จะตรวจสอบได้ทางที่ดีเราควรที่จะเขียนเองนะครับร้อยเรียงเองก็คือเราอ่านเนื้อหาของเราใช่ให้เข้มข้นใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาสังเคราะห์ใช่ครับนะครับเป็นวลีเป็นข้อความของเราเองนะครับเพื่อจะให้งานเนี่ยเป็นต้องบอกว่าลิขสิทธิ์ของเรานะครับ